ทีนี้จะขออธิบายเพิ่มเติมนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่งแบบลอเรนซ์ที่ครับคราวที่แล้วนี่อาจจะยังอธิบายยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับประเด็นที่เราพูดถึงคราวที่แล้วก็คือว่าเราสามารถจะเอาการแปลงแบบลอเรนซ์เนี่ยนะครับไปอธิบายปรากฏการณ์สามอันที่เป็นผลสืบเนื่องจากทฤษฎีสมมติภาพก็คือการยืดออกของเวลานะฮะการหดสั้นของความยาวแล้วก็ความพร้อมกันของเหตุการณ์ทีนี้มาดูอันแรกการยืดออกของเวลาประเด็นของอันนี้ก็คือว่าตอนที่เราพิจารณาเรื่องของการยืดออกของเวลาเนี่ยนะเราบอกว่าเรามีผู้สังเกต2คนนะครับเรามีผู้สังเกต2คนก็คือผู้สังเกตคนที่1กับผู้สังเกตคนที่2ถือเวลาถือนาฬิกาเอาไว้นะครับทีนี้ประเด็นของการยืดออกของเวลาในที่นี้ก็คือว่าเราจะอธิบายเวลาของผู้สังเกตคนที่2ที่ผู้สังเกตคนที่1มองเห็นได้อย่างไรครับซึ่งเมื่อเราไปดูถ้าให้ระบบพรามตัวนี้นะครับคือผู้คือระบบอ้างอิงของผู้สังเกตคนที่2ก็คือผู้สังเกต S พรามนะครับในขณะที่ผู้สังเกตคนที่2เนี่ยสังเกตเวลาของตัวเองก็คือดูนาฬิกาของตัวเองผู้สังเกต S2 มองดูเวลาของตัวเองนะครับบนนาฬิกาของตัวเองนั่นหมายความว่านาฬิกาของผู้สังเกต S2 อยู่ที่ตำแหน่งเดิมตลอดเวลาใช่ไหมครับไม่ใช่ S2 ตัวที่ S Palm นะผู้สังเกต S Palm ตัวนี้อยู่ในระบบ S Palm เนี่ยนะครับซึ่งกำลังเคลื่อนที่อยู่เทียบกับผู้สังเกตในระบบ S เนี่ยผู้สังเกตบนระบบ S Palm เนี่ยมองดูนาฬิกาของตัวเองนั่นย่อมหมายความว่าเขามองเห็นนาฬิกาของตัวเองเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งเดิมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในขณะที่เขาเคลื่อนที่ไปเมื่อเวลาผ่านไปเหตุการณ์ที่เราสนใจ2เหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์ที่แสงวิ่งขึ้นไปตกกระทบกระจกแล้วตกลงมากระทบเซนเซอร์ทั้ง2เหตุการณ์นี้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันสำหรับผู้สังเกต S prime เพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่าเดลต้า X prime มีค่าเท่ากับ0แต่เวลาไม่เท่าเดิมก็คือเดลต้า T prime ไม่เท่ากับ0คำถามคือถ้าผู้สังเกตบนพิกัดระบบอ้างอิง S เนี่ยมองไปยังนาฬิกาของผู้สังเกตบนระบบ S prime จะมองเห็นเวลาที่เกิด2เหตุการณ์นี้เท่าใดก็คืออยากจะรู้ว่าเดลต้า T มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเมื่อผู้สังเกตบนระบบ S arm มองไปยังนาฬิกาของผู้สังเกตบนระบบ S ในเทอมของการแปลงลอเรนซ์นะครับเราอยากรู้เวลาของผู้สังเกตเราอยากรู้เวลาของผู้สังเกต S ใช่ไหมครับเทียบกับเวลาของผู้สังเกต S prime โดยที่ตำแหน่งของเหตุการณ์ที่แสงวิ่งขึ้นแล้ววิ่งลงบนผู้สังเกต S prime ไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราจะต้องเลือกใช้สูตรนี้ที่คือเวลาที่ผู้สังเกต S มองไปที่นาฬิกาของผู้สังเกต S primeแล้วมองเห็นว่าเวลาเปลี่ยนแปลงไปเป็น T หรือ Delta T ในขณะที่ T prime คือเวลาที่ผู้สังเกต S prime มองดูนาฬิกาของตัวเองและ X prime คือตำแหน่งของนาฬิกาเพราะฉะนั้นเมื่อผู้สังเกต S prime ถือนาฬิกาไปกับตัวตลอดเวลาในกรณีนี้เราจึงได้ Delta X prime มีค่าเท่ากับ0เมื่อแทน Delta X prime มีค่าเท่ากับ0ลงไปแล้วเราจึงได้ความสัมพันธ์เดลต้า T มีค่าเท่ากับแกมมาเดลต้า T พาร์และนี่คือการยืดออกของเวลาเนื่องจากแกมมามีค่ามากกว่า1
ช่ไหมครับแกมมามีค่ามากกว่า1เพราะฉะนั้นเดลต้าทีจะมีค่ามากกว่าเดลต้าทีความผู้สังเกต S ความมองเห็นนาฬิกาเดินด้วยอัตราค่า1แต่ผู้สังเกต S เมื่อมองไปยังนาฬิกาของผู้สังเกต S ความจะมองเห็นว่านาฬิกาของผู้สังเกต S ความนั้นเดินช้าลงซึ่งก็คือผลของการยืดออกของเวลานะครับต่อมาการหดสั้นของความยาวถ้าเราลองย้อนกลับไปดูตัวอย่างของจรวดสมมุติว่ามีผู้สังเกตอย่างเช่นผู้สังเกตที่อยู่บนโลกเนี่ยก็คือผู้สังเกต S ในขณะที่ผู้สังเกตที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับยานอวกาศคือผู้สังเกต S ความผู้สังเกต S วัดพยายามที่จะวัดความยาวของยานอวกาศครับได้ค่าเป็นเดลต้า X ในขณะที่ผู้สังเกต S ความวัดความยาวของยานอวกาศในที่ตัวเองอยู่ภายในเนี่ยมีค่าเป็นเดลต้า X ความนะครับทีนี้ในการวัดความยาวของผู้สังเกต S ถ้าจะวัดความยาวของยานอวกาศเนี่ยหมายความว่าเขาจะต้องวัดความแตกต่างของจุดหัวท้ายนะจุดหัวท้ายของยานอวกาศเนี่ยที่เวลาเดียวกันนะคล้ายๆเวลาเราถ่ายรูปเราจะต้องมองเห็นจุดหัวท้ายของยานอวกาศที่เวลาเดียวกันเพราะถ้าเกิดว่ามันมองเห็นที่เวลาต่างกันและเนื่องจากยานอวกาศเคลื่อนที่อยู่ไหมครับการเอาจุดหัวท้ายมาลบกันย่อมไม่ใช่ความยาวของยานอวกาศเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้สังเกต S จะต้องมองเห็นก็คือเขาจะต้องมองเห็นหัวและท้ายของยานอวกาศที่เวลาเดียวกันหรือถ้ามองในเปรียบเทียบกับการถ่ายภาพเนี่ยก็คือเราถ่ายภาพแล้วแสงที่มาจากด้านหัวและด้านท้ายของยานอวกาศมันตกลงบนแผ่นฟิล์มหรือตกลงบนกล้องถ่ายรูปเนี่ยที่เวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าเหตุการณ์ที่ผู้สังเกต S มองเห็นหัวและท้ายของยานอวกาศต้องเกิดขึ้นที่เวลาเดียวกันหรือเดลต้า T เท่ากับ0แต่เดลต้า X ไม่เท่ากับ0สิ่งที่เราอยากจะรู้คือเราอยากจะเปรียบเทียบความยาวเดลต้า X กับเดลต้า X ตามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปดูสูตรของการแปลงลอเรนซ์เนี่ยเราอยากจะรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเดลต้า X กับเดลต้า X ตามภายใต้เงื่อนไขว่าเดลต้า T ก็คือเวลาที่ผู้สังเกต S มองเห็นหัวและท้ายของยานอวกาศนี้จะต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นเดลต้า T เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นพอเราแทนเดลต้า T เท่ากับ0เราจะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง X กับ X ความซึ่งเมื่อเขียนออกมาแล้วเราก็จะได้ว่าเดลต้า X ความมีค่าเท่ากับแกมมาเดลต้า X หรือเดลต้า X มีค่าเท่ากับเดลต้า X ความหารด้วยแกมมาและเนื่องจากแกมมามีค่ามากกว่า1เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเดลต้า x มีค่าน้อยกว่าเดลต้า x ผ่านนั่นก็คือความยาวที่ผู้สังเกต s มองเห็นยานอวกาศตรงนี้นะครับผู้สังเกต s มองเห็นยานอวกาศเป็นเดลต้า x เนี่ยจะน้อยกว่าความยาวที่นักบินอวกาศวัดตัวยานอวกาศเองใช่ไหมก็คือเดลต้า x ผ่านเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าการหดสั้นของความยาวนะครับสุดท้าย ความพร้อมกันของเหตุการณ์ความพร้อมกันของเหตุการณ์อันนี้สัญลักษณ์อาจจะสับสนเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวอาจจะขอเปลี่ยนสัญลักษณ์นิดหน่อยก็คือตรงนี้ขอเปลี่ยนเป็นเดลต้า x กับเดลต้า t นะครับในขณะที่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเดลต้า t พามนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเดลต้า x นะครับความหมายของอันนี้ก็คือถ้าเราย้อนกลับไปดูปัญหาแรก
คือความพร้อมกันของเหตุการณ์คำว่าความพร้อมกันของเหตุการณ์ก็หมายความว่าถ้าผู้สังเกตที่ยืนอยู่นิ่งๆเทียบกับพื้นเนี่ยเราให้เป็นผู้สังเกต S แล้วผู้สังเกตที่กำลังเคลื่อนที่เป็นผู้สังเกต S ตามเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วแสงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์สองเหตุการณ์เนี่ยวิ่งมาถึงผู้สังเกต S ในเวลาเดียวกันใช่ไหมครับผู้สังเกต S เนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างสองจุดที่เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างแล้วแสงที่เกิดจากเหตุการณ์นั้นวิ่งมาหาผู้สังเกต S ที่เวลาเดียวกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสำหรับผู้สังเกต S จะมองเห็นว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี้ไม่มีความแตกต่างก็คือครับเหตุการเกิดเหตุการณ์ที่1กับเหตุการณ์ที่2เนี่ยถ้าเอาเวลามาลบกันจะมีค่าเท่ากับ0แต่2เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คนละตำแหน่งกันใช่ไหมครับในปัญหานี้สิ่งที่เราสนใจก็คือเราอยากจะรู้ว่าแล้วผู้สังเกตที่อยู่บนระบบ S time เนี่ยจะมองเห็นเวลาที่เกิดขึ้นสำหรับ2เหตุการณ์นี้เป็น0หรือไม่ก็คือจะมองเห็นว่าเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันหรือเปล่าซึ่งเราเคยพูดถึงแล้วว่ามันไม่พร้อมกันแต่เราสามารถจะใช้การแปลงแบบลอเรนซ์เพื่ออธิบายตรงนี้นะครับก็คือในประเด็นนี้เราบอกว่า delta x เท่ากับไม่เท่ากับ0แต่ delta t เท่ากับ0แล้วเราอยากรู้ความสัมพันธ์ระหว่าง delta t กับ delta t prime นะครับเราอยากรู้ความสัมพันธ์ระหว่าง delta t กับ delta t prime ไม่ใช่เราไม่ได้อยากรู้ความสัมพันธ์ระหว่าง delta t กับ delta t prime แต่เราอยากรู้ว่าถ้าเหตุการณ์2เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว delta t เท่ากับ0เดลต้าเองไม่เท่ากับ0แล้วเดลต้าทีพามจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเลือกก็คือเราก็จะต้องเลือกสมการที่บอกความสัมพันธ์ในลักษณะนี้นะครับก็คือตัวสมการนี้ถ้าเราแทนค่าเดลต้าทีเข้าใกล้0มันจะบอกค่าเดลต้าทีพามซึ่งสัมพันธ์กับเดลต้าเอ็กซ์อย่างไรดังนั้นถ้าเราใช้Lorentz transform ปึ๊บนะครับเราก็จะได้ตรงนี้ออกมาตรงนี้มีจุดที่จะต้องแก้เพิ่มขึ้นก็คือต้องมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าตรงนี้หรือว่าถ้าเราเขียนใหม่ก็คือ delta t prime มีค่าเท่ากับลบ gamma u delta x หารด้วย4กำลัง2นะครับเครื่องหมายลบหมายความว่าอะไรเครื่องหมายลบหมายความว่า จะเห็นว่าถ้าเราบอกว่าเดลต้า x เป็นบวกนะเราเลยได้ค่าเดลต้า t prime มีค่าเป็นลบเดลต้า x เป็นบวกหมายความว่าอะไรหมายความว่าขณะนี้ถ้าเราวัดตำแหน่งเดลต้า x คือระยะที่ผู้สังเกตที่อยู่ที่พื้นนี่มองเห็นใช่ไหมครับงั้นถ้าเราบอกว่าตรงนี้คือ x 2ตรงนี้คือ x 1ถ้าแกนบวก x นะครับชี้ไปทางขวาอย่างในรูปเพราะฉะนั้นเดลต้า x ก็คือ x 2ลบ x 1ซึ่งมีค่ามากกว่า0ใช่ไหมครับ x 2ลบ x 1มีค่ามากกว่า0ถ้าเดลต้า x มีค่ามากกว่า0และระบบ S time เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว u เป็นอาทิตย์บวก x เพราะฉะนั้นความเร็ว u ก็จะมีค่ามากกว่า0ด้วยถ้าเราไปแทนค่าในการแปลงลอเรนซ์ตรงนี้นะครับการแปลงลอเรนซ์ตรงนี้แล้วได้สูตรออกมามีค่าลบนั่นหมายความว่าเดลต้า t prime มีค่าเป็นลบหรือ t prime 2ลบ t prime 1มีค่าน้อยกว่า0ซึ่งหมายความว่า t prime 2มีค่าน้อยกว่า t prime 1หมายความว่าอะไรก็อย่างที่เราเคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับว่าในเหตุการณ์นี้เนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นแล้วผู้สังเกตวิ่งเข้าไปนะครับแสงจากเหตุการณ์นี้วิ่งเข้าหาผู้สังเกตจะเห็นว่าแสงที่วิ่งไปด้านหน้าเนี่ย
จะวิ่งไปในระยะทางที่สั้นกว่าแสงที่วิ่งไปด้านหลังแต่จากสมมติฐานของทฤษฎีสมรรถภาพผู้สังเกตนี้มองเห็นว่าแสงจากด้านหน้ากับแสงจากด้านหลังเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วเท่ากันเมื่อแสงใช้เวลาระยะทางวิ่งน้อยกว่าใช่ไหมครับเวลาที่เกิดขึ้นด้านหน้าก็จะสั้นกว่าเวลาที่แสงจากด้านหลังวิ่งมาถึงผู้สังเกตแต่เนื่องจากผู้สังเกตมองเห็นแสงวิ่งด้วยความเร็วเท่ากันเขาจึงต้องตีความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านหน้านี้เกิดก่อนใช่ไหมครับเพราะนั้น T2คือเหตุการณ์ที่คือเวลาที่เกิดเหตุการณ์ด้านหน้า T2 T1คือเวลาที่เกิดเหตุการณ์ด้านหลังใช่ไหมครับถ้าเหตุการณ์ที่เกิดด้านหน้าเกิดก่อนเพราะนั้น T2 ก็จะมีค่าน้อยกว่า T1ซึ่งก็หมายความว่าT2ลบ T1จะมีค่าน้อยกว่า0ก็คือเหตุผลของเครื่องหมายลบตัวนี้นั่นเองนะครับนั่นจะเห็นว่าจากการแปลงแบบลอเรนซ์เราสามารถจะอธิบายการยืดออกของเวลาการพดสั้นของความยาวและความพร้อมกันของเหตุการณ์ได้นะครับจากการแปลงของลอเรนซ์โดยตรงนะครับอันนี้ก็เป็นการขยายความจากที่พูดไปเมื่อครั้งที่แล้วเพิ่มเติมอีกทีหนึ่ง